แต่ก่อนอื่นผมพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องนี้ก่อนคือคนไทยดูกันอยู่นะเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพมาเลยก็คือว่าที่ครูเบนหรือว่านางสาวเบญญาภาเย็นอุดมอายุ24ปีไปสอบครูที่จังหวัดสระแก้วผลออกมาติดอันดับหนึ่งประกาศผลออกมาเป็นที่เรียบร้อยแต่พอผ่านไป3วันชื่อหายมีชื่อของคนอื่นเนี่ยเข้ามาแทนนะครับสรุปสาระสำคัญก็คือมันเป็นความประมาทเลินเล่อในการตรวจข้อสอบของเจ้าหน้าที่หรือมันเป็นการทุจริตเอาว่ากันตามตรงยัดเด็กเส้นน่ะนามสกุลคนดังเนี่ยเข้าไปแทนที่หรือไม่ล่าสุดทีมข่าวยุคนชนข่าวไปตรวจสอบพบนะครับว่าตอนนี้ผู้รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสระแก้วประกาศเลื่อนนะฮะเลื่อนการออกผลสอบอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าจะสืบสวนสอบสวนแล้วเสร็จเห็นไหมเลื่อนเลื่อนหมดเอาข้อสอบมาตรวจใหม่เอามาให้สังคมได้เกิดความชัดเจนในขณะที่นายประยงสารภูมิตำแหน่งผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสระแก้วถูกเด้งครับถูกสั่งการให้ไปปฏิบัติราชการที่สำนักการบริหารมัธยมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปเป็นที่เรียบร้อยคืองานนี้เนี่ยไม่ซับซ้อนนะคุณผู้ชมยังไงก็มีคนผิดไปล้อเล่นกับความรู้สึกของผู้หญิงอายุ24ปีที่มีความฝันอยากจะเป็นครูไปสอบติดเป็นอันดับหนึ่งแล้วต่อมาอ้างว่าการตรวจข้อสอบผิดพลาดเนี่ยยังไงก็ผิดนะฮะต้องเยียวยาเธอด้วยส่วนมันจะเป็นแค่การตรวจผิดหรือพยายามยัดเด็กเส้นเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวมีคลิปหนึ่งให้คุณผู้ชมได้ฟังคือคนเราเนี่ยเวลาไปสอบอันดับหนึ่งติดใช่ไหมก็อยากจะโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความดีอกดีใจกับทั้งตนเองกับครอบครัวมันไม่ได้สอบกันง่ายๆนะครับแล้วหลังจากนั้นดันมีเจ้าหน้าที่ของสพม.จังหวัดสระแก้วโทรศัพท์มาหาว่าที่ครูเบนบอกว่าให้ลบคลิปอ้าวแล้วทำไมโทรมาแบบนั้นน่ะมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือเปล่าลองตั้งใจฟังดูครับอ๋อน้องอยากก็คือพี่อยากให้หนูนะลบข้อมูลในสื่อโซเชียลออกแล้วทีนี้เรามาคุยกันเราหาทางออกร่วมกันได้ไหมคะเราจะดูแลกันเราจะเยียวยากันนะในสิ่งที่เหตุทำน่ะเรายอมรับเนาะในส่วนของการประกาศแต่ในส่วนของการดูแลน้องนะเราจะดูแลเนาะก็คือสิ่งใดที่เราพอจะช่วยได้นะก็จะไม่ให้น้องรับผลกระทบอยู่คนเดียวเขตก็จะสู้ไปด้วยกันก็จะช่วยดูแลน้องถ้าอย่างนั้นนะพี่จะขอร้องให้น้องนะช่วยลบข้อมูลออกก่อนเนาะเข้าใจเมื่อคืนนี้พวกกลุ่มคนที่สำนักงานเขตร้องไห้กันคนเสียใจเลยโอ้โหคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะโทรมาหาชัดเจนแล้วว่าที่ครูเบนก็ร้องห่มร้องไห้ออกมาผลการตรวจสอบล่าสุดทางมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมซึ่งเข้าไปช่วยเหลือในครั้งนี้บอกว่าจากการตรวจสอบยังไม่พบการทุจริตแต่เป็นความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ที่ตรวจข้อสอบไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทางมูลนิธิก็เลยเรียกร้องบอกว่าอันเอากระดาษคำตอบนะกระดาษข้อสอบอะมาเปิดเผยเลยดีกว่าให้ทุกฝ่ายทั้งมูลนิธิทนายรณรงค์ทั้งว่าที่ครูเบนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาเห็นเลยว่าที่ครูเบนเนี่ยเขาสอบไม่ติดจริงๆไม่ใช่การทุจริตนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันผิดแน่นอนการประมาทเลินเล่อนี่คือโทษที่น้อยที่สุดแต่จะต้องพิจารณาโทษเพิ่มเติมหากมีการทุจริตต้องโดนวินัยร้ายแรงทันทีเรื่องนี้ต้องทำให้เป็นบรรทัดฐานใครทำอะไรต้องรอบคอบไม่อย่างนั้นจะโดนเรื่องธรรมาภิบาลและจริยธรรมครับวันนี้ขั้นต่ำที่ท่านผู้ที่รับผิดชอบจะต้องโดนคือน้อยที่สุดคือประมาทเลยนะครับนะครับตามที่ข่าวว่าหรืออะไรก็ตามอันนั้นคือโดนแน่แต่ถ้าเกิดมีการทุจริตอันนั้นก็ต้องวินัยร้ายแรงนะต่อไปนี้ก็ต้องเป็นบรรทัดฐานนะครับว่าทำอะไรต่อไปนี้รอบข้อไม่นั้นก็จะโดนเรื่องธรรมาภิบาลเรื่องจริยธรรมหลายๆเรื่องที่กระทรวงก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้นะครับ
คุณสุรศักดิ์ยืนยันนะครับว่าไม่ว่าใครนามสกุลไหนนามสกุลจะดังขนาดไหนไม่กลัวอยู่แล้วถ้าดังในสิ่งที่ดีน่าเกรงใจแต่ถ้าไปดังในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตนว่าไม่มีใครกลัวครับก็คือขอให้ประชาชนมั่นใจเนาะว่ามั่นใจครับหลายคนก็ไม่เชื่อมั่นอันนี้เป็นนโยบายอยู่แล้วว่าต้องโปร่งใสแล้วก็ต่อไปนี้ก็ต้องเป็นบรรทัดฐานดีว่าถ้าอย่างไรมันก็ต้องโดนโทษนะครับไม่ว่าจะมาบอกว่าประมาทผิดพลาดและรีบลบอะไรต่ออะไรออกไปฟังไม่ขึ้นแล้วครับเขาบอกเขาจะเห็นผิดชื่อนามสกุลผิดไม่หวั่นว่ามีนามสกุลที่จะตรงกับอะไรคนดังอะไรอย่างนี้ไม่หวั่นเลยผมไม่กลัวอยู่แล้วถ้าคนดังยังไงใครก็มันก็ถ้าดังในสิ่งที่ดีน่าเกรงครับคนแล้วไปดังในสิ่งที่ไม่ถูกต้องผมว่าไม่มีใครกลัวครับนี่คุณผู้ชมครับคือสรุปตอนนี้มีแค่สองทางไม่ซ้ายก็ขวาก็คือเจ้าหน้าที่แค่ประมาทเลินเล่อตรวจข้อสอบผิดหรือทุจริตยัดเด็กเส้นแต่ไม่ว่าจะออกมาในทางไหนผู้ที่เสียความรู้สึกที่สุดก็คือว่าที่ครูเบนหลังจากนี้ต้องมาดูนะครับว่ากระทรวงศึกษาธิการจะเยียวยาผู้หญิงคนนี้อย่างไรเดี๋ยวยุคนชนข่าวจะเกาะติดอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปนะครับ